อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนวรรณคุณบัณฑิตค่ะดูสัญญาณราคาทองคำนะคะในรอบสัปดาห์นี้โอกาสหลุด 1,200 มีไหมคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะแนวรับหลักๆก็จะเป็นบริเวณ 1,215 เหรียญแล้วก็ 1,200 เหรียญเดซอล่านะยังมองแนวรับบริเวณนี้อยู่นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆแล้วสัปดาห์นี้นะก็น่าจะมีความผันผวนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำก็เคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนนะคะแล้วก็จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีนะแล้วก็รวมถึงค่าเงินยูเอสดอลลาร์ที่มีการแข็งค่านะคะตรงนั้นก็มีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะมีการลดมาตรการ QE ในครั้งนี้นะซึ่งจะประชุมในสัปดาห์นี้นะตรงนี้ก็เลยทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลงไปนะแต่ว่าก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้ราคาทองคำดีดตัวอยู่นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้ประเด็นหลักๆที่ต้องติดตามก็คือวันพุธวันพฤหัสนี้นะที่จะมีการประชุมของทาง FOMC นะแล้วก็ต้องดูว่าติดตามดูว่าทางสหรัฐอเมริกาจะมีการปรับลดมาตรการ QE ไหมนะในครั้งนี้ซึ่งประเด็นนี้นะก็น่าจะสร้างความผันผวนให้กับราคาทองคำในช่วงต้นสัปดาห์นะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยยังมองกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 1,215 เหรียญจนถึง 1,260 เหรียญเยสซาร่านะคะที่ระดับประมาณ 18,550 บาทจนถึง 19,050 บาทนะคะแล้วก็สำหรับนักลงทุนในสัปดาห์นี้นะอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนแล้วก็อาจจะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็นอกจากการประชุมของทาง FOMC กลางสัปดาห์นะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจริงๆก็มีประกาศออกมาทุกวันนะคะแล้วก็ในช่วงวันปลายสัปดาห์ก็จะมีตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้ายของ GDP ไตรมาส3นะคะตรงนั้นก็อาจจะต้องติดตามด้วยรวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ที่ต้องติดตามนะคะแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยในกรอบชแนลใหญ่ๆเนี่ยราคาทองคำเนี่ยถือว่าเป็นทิศทางขาลงนะคะเป็นแต่ว่าตอนนี้แนวรับหลักๆก็จะอยู่บริเวณประมาณ 1,200 เหรียญนะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามผลการประชุมถ้าเกิดคาดว่าสำหรับการประชุมนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่มีการปรับลดมาตรการ QE แต่อย่างไรในครั้งนี้นะราคาทองคำอาจจะรีบาวขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าทั้งนั้นก็ยังมีแนวต้านด้านบนอยู่นะสำหรับสัปดาห์นี้ที่บริเวณ 1,260 เหรียญนะแล้วก็ 1,275 เหรียญบริเวณนั้นนะคะส่วนแนวรับแนวต้านของวันนะคะสำหรับนักลงทุนก็แนวรับของวันนี้นะอยู่ที่ระดับ 1,230 เหรียญแล้วก็ 1,220 เหรียญเยสซาร่านะคะที่ระดับ 18,700 บาทแล้วก็ 18,600 บาทนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,240 เหรียญแล้วก็ 1,245 เหรียญนะคะที่ 18,850 บาทแล้วก็ 18,900 บาทค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงจังหวะที่ทองมีความผันผวนระดับจับตา QE นะคะสำหรับนักลงทุนจะต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้ทองคำแท่งก็ดีหรือว่าโกลฟิวเจอร์ก็ดีแนะนำกำหนดยังไงดีคะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็จริงๆสามารถลงทุนทั้ง2แบบได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องเข้าออกเร็วนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารที่ดีเพราะว่าการแกว่งตัวสำหรับสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะหรือว่านักลงทุนนะคะที่เป็นนักลงทุนระยะยาวอาจจะรอหลังการประชุมในวันพุธนะคะพอมีการสรุปผลการประชุมไปแล้วนะคะก็ดูว่าเป็นอย่างไรแล้วค่อยเข้ามาติดตามสถานะตรงนั้นอีกทีนึงแล้วก็ค่อยเข้ามาเริ่มลงทุนอีกครั้งก็ได้ค่ะค่ะแต่ว่าภาพของทองยังเป็นขาลงนะคะทั้งปีตอนนี้คุณณัฐธีให้กรอบราคาทองสิ้นปีนี้เท่าไหร่คะค่ะสำหรับสิ้นปีนี้นะจริงๆแล้วก็สำหรับเดือนนี้เนี่ยจริงๆราคาทองคำก็จะผันผวนในช่วงต้นเดือนแบบนี้นะแล้วก็ช่วงปลายเดือนเนี่ยจริงๆแล้วปริมาณการซื้อขายจะค่อนข้างเบาบางนะคะความผันผวนก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็คาดว่าในช่วงเดือนนี้นะราคาทองคำเนี่ยก็ยังมองกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับแนวรับหลักๆอยู่ที่ 1,200 เหรียญอยู่นะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจริงๆแล้วราคาทองคำก็ยังมองอยู่ที่บริเวณประมาณ 1,275 เหรียญถึง 1,300 เหรียญเยสซาร่าค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณณัฐธีมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ